ส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับจะเกิดแผลเรื้อรังได้ง่ายเนื่องจากการที่ปลายประสาทอักเสบพอปลายประสาทอักเสบเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกแล้วก็จะชาบ่อยๆพอไปเดินโดยที่ไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้าก็เลยทำให้เกิดการเป็นแผลอักเสบโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ลุกลามได้ง่ายนี่เองทีนี้การดูแลสำหรับคนที่เป็นแผลเบาหวานนะครับเริ่มต้นก่อนเลยถ้าเกิดไม่อยากเป็นแผลก่อนนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะใส่ถุงเท้าเวลาที่จะเดินนะครับเวลาอาบน้ำล้างเท้าเช็ดให้สะอาดนะครับดูแลเท้าให้ดีถ้าจะเดินไปที่ไหนเนี่ยไม่ควรจะเดินด้วยเท้าเปล่าเลยนะครับสำคัญมากทีนี้ถ้าเกิดสมมติพลาดแล้วเป็นแผลขึ้นมาอย่าทำแผลด้วยตัวเองครับเพราะว่าการทำแผลด้วยตัวเองอาจจะทำให้ติดเชื้อหรือว่ารักษาได้ไม่เพียงพอต้องไปพบแพทย์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานี่แหละครับ